ระต่ายพันนิพานะครับมีค่าตัวเท่าไหร่ก่อนไปชมอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามนะครับผมมีข้อมูลรายได้คนดังมาเล่าให้ฟังทุกวันนะครับเจ้าของเพลงฮิตอย่างเมาแล้วก็คิดฮอดนะครับแล้วก็เพลงสันดานเก่านะครับนักร้องลูกทุ่งอินดี้ร้อยล้านวิวคิวทองนะครับซึ่งหลังจากเธอโด่งดังเธอก็สามารถปิดค่างวดรถให้ครอบครัวได้ด้วยวัยเพียง15ปีเท่านั้นเองนะครับรวมทั้งสร้างบ้านให้ครอบครัวอีกด้วยนะครับเธอเป็นสาวหน้าหวานจากจังหวัดเลยนะครับอาจารย์ไพบูลย์แสงเดือนนะครับเห็นแววในตัวเธอจึงนำมาขัดเกลานะครับฝึกร้องเพลงจนมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองนะครับและเรียกว่าเป็นลูกทุ่งอินดี้มาแรงของปี2020เลยก็ว่าได้นะครับช่อง YouTube ของกระต่ายพันนิพานะครับมีผู้ติดตาม 5.68 ล้านคนนะครับเธอก็จะมีรายได้จาก YouTube นะครับส่วนหนึ่งนะครับเป็นค่าโฆษณาส่วนค่าตัวกระต่ายพันนิพานะครับเต็มวงก็อยู่ที่ 120,000 บาทนะครับเวลา1ชั่วโมงครึ่งนะครับหากรับเชิญ45นาทีก็ 100,000 บาทนะครับอยากรู้ค่าตัวศิลปินคนไหนพิมพ์มาบอกหน่อยครับ